ว่าทำไมถึงไปกันช้านักนะไปค่อยเดินจ้าไปกันช้าจริงๆไปกันนานๆก็ดีแล้วนี่จ้าอ้าวมาแล้วจ้ามาพอดีเลยโหได้มาเยอะเลยนะจ๊ะทำไมถึงช้านักลูกกันมัวแต่เลือกเก็บสายบัวอยู่นะย่าจ๋าลุงขอตัวกลับก่อนนะคะอ้าวลุงเราไม่กินข้าวก่อนเหรอจ๊ะลุงไปก่อนนะคะลุงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารอด้วยมีเรื่องอะไรกันเหรอน้องกันไม่มีอะไรหรอกครับย่าจ๋าแต่ที่ย่าเห็นน่ะเหมือนคนที่รักกันทะเลาะกันนะลูกแล้วถ้ากันกับไก่ลุงรักกันจริงๆมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับย่าจ๋าถ้ากันรักไก่ลุงมันก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมครับทำไมใครๆก็ไม่ให้กันคิดอะไรกับไก่ลุงทำไมเหรอครับย่าจ๋าต้องการไม่มีอะไรหรอกจ้าย่าจ๋าย่าจ๋าไม่ต้องกังวลไปนะน้องกันไม่คิดอะไรกับไก่ลุงมากไปกว่าแค่น้องสาวย่าจ๋าสบายใจได้นะฉันว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่สำเภาควรจะต้องทำอะไรบางอย่างสักทีแต่ถ้าสำเภากลัวว่าถ้าน้องกันเนี่ยได้รู้ความจริงว่าไม่ใช่หลานของสำเภาแล้วมันก็เลยจะไม่รักสำเภาเหมือนเดิมก็เท่ากับว่าสำเภาน่ะเห็นแก่ตัวนะหรือสำเภาเองก็ไม่อยากฟังความจริงถ้าฉันเป็นสำเภาฉันจะเค้นออกจากอียุพินว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ